ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับทางด้านสหรัฐเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากอาวีฟโคชาวีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลได้พูดเตือนไปยังสหรัฐอเมริกานะครับว่าสหรัฐไม่ควรที่จะกลับลำเข้าร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านอีกครั้งนึงโดยให้เหตุผลเนี่ยนะครับว่าถ้าสหรัฐนั้นเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวก็จะทำให้อิหร่านสามารถเดินหน้าในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างต่อเนื่องและนั่นจะส่งผลร้ายทั้งในเชิงปฏิบัติการและก็เชิงยุทธวิธีและจะกลายเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลหรืออาจจะเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับซึ่งทางด้านอาวิฟโคชาวียังบอกด้วยนะครับว่าเวลานี้ทางด้านกองทัพอิสราเอลนั้นกำลังเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านทันทีหากว่าอิหร่านนั้นดำเนินการบางสิ่งบางอย่างต่ออิสราเอลแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองนั้นได้มีการสั่งการให้กองทัพของอิสราเอลนั้นเตรียมแผนปฏิบัติการเป็นจำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับในการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้อิหร่านหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาต่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับต่อเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ล่าสุดนั้นแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็พูดนะครับว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะกลับเข้ามาเป็นภาคีข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นยกเลิกกันไปแล้วก็สร้างมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยครับมาตรการเหล่านั้นก็ยังคงอยู่โดยแอนโทนีบริงเคนก็บอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลของอิหร่านนั้นยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการตามข้อตกลงที่ระบุเอาไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้วก็ประเมินแล้วว่าอิหร่านยังคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าที่จะสามารถดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวได้แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันเนี่ยในเวลานี้ที่สหรัฐนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการสังเกตการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะกลับเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกครั้งนึงถ้อยแถลงของแอนโทนีบริงเคนเนี่ยคุณผู้ชมกำลังสื่อให้เห็นว่านี่เป็นการปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านอย่างเป็นทางการจากก่อนหน้านี้ที่มูฮัมหมัดจาวาดชารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลของสหรัฐภายใต้การนำของทางด้านโจไบเดนเนี่ยว่าต้องยุติการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านนั้นเนี่ยสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแบนน้ำมันดิบของอิหร่านที่สหรัฐเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแอนโทนีบริงเคนยังได้เปิดเผยนะครับว่าโจไบเดนได้ขอให้นายซันเมคาลิซาทูตพิเศษด้านกิจการอัฟกานิสถานที่ได้รับการแต่งตั้งในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลสหรัฐในชุดปัจจุบันมีความกังวลต่อเรื่องของเนื้อหาส่วนใหญ่ในข้อตกลงที่สหรัฐลงนามร่วมกับกลุ่มตอริบันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะยกเว้นเพียงว่าสหรัฐต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานก่อนภายในเดือนพฤษภาคม2564นี้เท่านั้นส่วนกลุ่มตอริบันให้คำมั่นว่าไม่ให้กลุ่มหัวรุนแรงอื่นมาอาศัยอัฟกานิสถานเป็นฐานที่มั่นในการโจมตีสหรัฐแล้วก็พันธมิตรนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นน่าสนใจนะครับสำหรับภูมิภาคในส่วนของตะวันออกกลางโดยเฉพาะข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นใช้มาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่านเพียงฝ่ายเดียวและก็เป็นการสร้างให้อิหร่านนั้นเนี่ยพยายามที่จะแข็งขืนในการที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์แม้ว่าอิหร่านเองจะออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์นั้นเพื่อสันตินะครับพัฒนานิวเคลียร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศไม่ได้ต้องการนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาอาวุธแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างอิสราเอลเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ที่อิหร่านนั้นจะพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติอิสราเอลหวั่นว่าอิหร่านนั้นพัฒนานิวเคลียร์เพื่อเอาไว้โจมตีพวกเขานั่นเองนะครับ